ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็เป็นการแถลงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับในรอบประจำสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ก็มีอยู่4เคสนะครับเคสแรกเป็นผลงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3นะครับนำโดยท่านผู้บังคับการผู้โรจน์นะครับแล้วก็ท่านรองผู้บังคับการแล้วก็ผู้กับสื่อนะครับได้อะไรแก๊งพนันออนไลน์ซึ่งมีชาวมาเลย์นะครับเป็นในทุนและรวมพนักงานคนไทยนะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับเคสที่2เป็นผลงานของกองการตรวจตรวจของเมือง2นะครับเป็นเรื่องการปลอมแก๊งปลอมวีซ่าปลอมเข้าอเมริกานะครับแล้วก็ขยายผลจับกุมชาวต่างชาติร่วมกับคนไทยนะครับที่อีทางภาคเหนือที่เป็นแก๊งโวยการปลอมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะให้ทางผู้จับกุมได้ชี้แจงเคสที่3ก็เป็นเรื่องการที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปประเทศอิสราเอลนะครับโดยคนไทยหรือคนงานพม่าที่เดินทางไปนะครับก็ตรวจพบโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปศปชปศร่วมกับทางกรมควบคุมเมืองนะครับเคสที่4ก็เป็นเรื่องการระดมกวาดล้างนะครับรายงานที่ลักลอบหนีเข้าเมืองโดยร่วมกับกระทรวงแรงงานนะครับที่วันนั้นมีการระดมปล่อยแถวนะครับก็มีการจับกุมเฉพาะวันนั้นนะครับที่มีการกวาดล้างได้11รายก็เป็นที่มาที่ไปของการที่นายจ้างก็ผมกลัวความผิดที่ได้นำต่างชาติที่จะมาทิ้งไว้ที่สมุทรปราการนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่านโยบายแต่มาตรวจเมืองนั้นเน้นที่การควบคุมการแพร่ระบาดนะครับคนงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยนานแล้วเขาไม่ติดเชื้อเนี่ยเราจะไม่ไปกวนนะครับเราจะเข้าไปดูพิสูจน์ทราบร่วมกับเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขเจ้าที่กระทรวงแรงงานในการที่จะกำจัดหรือขีดวงจำกัดในการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้รับทราบเดี๋ยวรายละเอียดผมขออนุญาตก่อนที่จะให้ประเด็นที่สื่อมวลชนสอบถามนะครับก็ผมจะให้ทางผู้จับกุมนะครับไล่แต่ตำรวจสามก่อนครับเชิญครับสำหรับรายละเอียดผมเป็นแยกครับเป็นการจับกุมเคสของเรื่องการงานออนไลน์ที่เป็นนโยบายของสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับให้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็จับกุมนะครับเนื่องจากมีผลกับทั้งเยาวชนนะครับแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปนะครับแล้วเป็นผลกระทบกว้างครับเนื่องจากการในออนไลน์สามารถไปได้ทั่วนะครับในส่วนของรายที่มีการจับกุมนี้นะครับก็เราได้มีการสืบทราบว่าได้มีในทุนชาวมาเลเซียนะครับไปเปิดเป็นลักษณะเป็นออฟฟิศนะครับทำเรื่องของคณะออนไลน์นะครับชื่อเว็บว่า LK088 นะครับจากการสืบสวนนะครับก็ทราบว่ามีบ้านจำนวน2หลังนะครับที่ใช้ในการทำความผิดต่างๆนะครับโดยหลังแรกนะครับก็เป็นหลังที่ใช้สำหรับเป็นที่ทำการของพนักงานนะครับซึ่งจะเป็นทำหน้าที่เป็นแอดมินนะครับในเพจนี้สำหรับตอบลูกค้านะครับให้ข้อมูลกับลูกค้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทำโฆษณาไปด้วยในตัวนะครับเพื่อจะหาลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์พนันออนไลน์นี้นะครับส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยนะก็จะเป็นบ้านของนายทุนนะครับที่บอกนะครับซึ่งจะเป็นผู้สั่งการพนักงานในบ้านหลังที่สองจริงๆนะครับจากการเข้าไปตรวจสอบนะครับโดยใช้หมายค้นของศาลจังหวัดสระแก้วครับในวันนั้นนะครับเราได้มีการจับกุมชาวมาเลเซีย1คนนะครับแล้วก็เป็นคนไทยซึ่งเป็นพนักงานเนี่ยจำนวน9คนนะครับพร้อมยึดของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็มีตรวจสอบทรัพย์สินนะครับในเรื่องของรถยนต์หรูนะครับไว้ส่วนด้วยครับครับขอบคุณท่านสิงห์รองจ่าและคนเรียบสุดนะครับรองจ่าตำรวจสาวและทีมงานครับทั้งผู้การตำรวจครับจะต่อไปครับเป็นผลงานของทางกองการตรวจเมือง2นะครับเชิญท่านรองท่านรองจ่าครับท่านครับเรียนท่านผู้จัดการทั้งผู้ชาแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนของปมส.นะครับก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี
ที่ท่านผบ.ตร.ท่านผู้จัดการสตม.นะครับก็ได้ก่อตั้งกิจกรรมแล้วก็ความกระตุ้นเกี่ยวกับความติดตามระบบการเข้าเมืองนะครับแล้วก็ตามที่นโยบายหลักนะครับก็มีผลงานเป็นหลักของกองกำลังการสืบสวนปราบปรามของผบ.ตร.2ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับในเคสที่2ตามที่ท่านผู้จัดการได้เป็นนะครับก็มีเคสสำคัญก็คือจากกระบวนการทำวีซ่าปลอมของUSAนะครับโดยเป็นการขยายผลตั้งแต่การจับกุมนะครับตั้งแต่ในเดือนกันยายนที่การนะครับที่บุคคลภายนอกใช้วีซ่าปลอมนะครับแล้วก็ร่วมบูรณาการการสืบสวนกับทางปปม5นะครับในการรวบรวมหลักฐานจนสามารถอนุมัติหมายจับได้นะครับเป็นเอเจนต์นะครับที่อยู่ในกระบวนการแล้วก็ร่วมกันทำการจับกุมในหน้าต่างๆได้นะครับในวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็สมบูรณ์ในซีเรียบร้อยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคดียาเสพติดนะครับในกลุ่มนี้มีจำนวน3รายนะครับที่การสืบสวนปราบปรามของปปม.2เนี่ยจับกลุ่มได้นะครับโดยใน2รายแรกเนี่ยเป็นลักษณะของแรงงานชาวไทยนะครับที่เดินทางเพื่อจะเดินทางไปทำงานในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีการลักลอบขนยาเสพติดนะครับโดยเป็นยาไอซ์นะครับไปที่ประเทศตะวันออกกลางนะครับก็จับกลุ่มได้รายละประมาณ4กิโลกรัมนะครับโดยเป็นการปฏิบัติการร่วมกับทางปปส.3นะครับแล้วก็ส่วนอีกรายหนึ่งรายสุดท้ายนะครับก็เป็นการจับกลุ่มชาวต่างชาติประชาชนไนจีเรียที่แล้วก็นำเข้าโคเคนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเรานะครับก็เป็นลักษณะของการส่งพัสดุนะครับแล้วก็ลุกซ่อนมาในลักษณะของเครื่องดนตรีนะครับก็คือกลองนะครับแล้วก็ส่งทางพัสดุแล้วก็จากการที่ชุดสืบสวนปราบปรามของตม.3ได้ขยายผลที่ห้องพักก็เจอกลองนะครับกลองที่ลักษณะแบบเดียวกันซึ่งเชื่อว่าเป็นการลักลอบนำเข้าการติดเข้ามานะครับก็ได้จับกลุ่มส่วนในคดีที่เรียบร้อยครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณทางตม.2นะครับต่อไปครับผลการระดมกวาดล้างที่ช่วงร่วมกับกระทรวงแรงงานนะครับในการกวาดล้างที่มีการปล่อยการระดมนะครับจะให้ทางผู้กับอิรพงษ์นะครับกับสืบสวนตม.3ได้ชี้แจงนะครับว่าผลสรุปยอดการจับกลุ่มนั้นจำนวนเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับกรณีการดำเนินการร่วมนะครับระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อเป็นมาตรการร่วมตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับในการปฏิบัติเนี่ยเราสามารถควบคุมคนต่างด้าวได้จำนวนทั้งหมด61รายนะครับแบ่งเป็นพม่าจำนวน54รายกัมพูชา4รายและคนลาว3รายนะครับทั้งหมดจากการตรวจสอบเราไม่พบว่ามีเชื้อโควิดนะครับในเบื้องต้นและเราได้ทำการทำการตรวจของเราไปทันทีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะชี้แจงที่กระดานบอร์ดอีกครั้งครับขอบคุณผู้กับหรือผมครับมีพี่น้องสื่อมวลชนสนใจที่จะสอบถามสงสัยประเด็นไหนนะครับเชิญครับก็ควรเรียนสอบถามครับหลังจากที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็กำชับเรื่องการปราบปรามขบวนการลักลอบการแรงงานต่างด้าวเถื่อนเข้าประเทศนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีข้อมูลด้วยเกี่ยวกับกลุ่มขบวนการเหล่านี้ท่านได้กำชับกับทางสตม.ได้ดำเนินการอย่างไรและสตม.มีข้อมูลเหล่านี้ยังไงบ้างครับกรณีที่มีขบวนการลักลอบขนคนงานนะครับหลบหนีเข้าเมืองนั้นนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีและท่านพลเอกสุวัสดิ์แจ้งกำสุขท่านผบ.ตร.นั้นให้เน้นการจับกลุ่มคนไทยหรือเจ้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับจะไม่เน้นที่หลบหนีเข้ามาตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเอาเชื้อไปแพร่แล้วก็จะมีการปล่อยในจ้างมีการปล่อยทิ้งคนงานเหมือนที่สมุทรปราการนะครับนโยบายของท่านผบ.ตร.ก็จะเน้นจับกระบวนการซึ่งขณะนี้ท่านได้มอบหมายให้ทางกองกำลังการสืบสวนทุกภาคนะครับร่วมกับทางกองกำลังการสืบสวนของตม.สตม.นะครับดำเนินการร่วมบูรณาการกันนะครับซึ่งก็มีข้อมูลพอสมควรนะครับซึ่งขณะนี้ท่านการหน่วยชาติก็สั่งให้ทำงานขยายผลถ้ามีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับดำเนินคดีอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับว่า
เราจะไม่ปกป้องคนกระทำผิดหรือกระบวนการที่นำผลงานเข้ามานะครับแล้วเอาเชื้อมาเผยแพร่ในประเทศไทยอย่างที่ผมเคยกล่าวนำเรียนถึงนนชนเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาว่า อินเดียที่ติดอันดับ2ของโลกนั้นน่าห่วงเพราะอินเดียนั้นมีประชากรเป็นจำนวนมากและอินเดียนั้นอยู่ในทวีปเอเชียอินเดียอยู่ทวีปเอเชียติดกับประเทศพม่าใกล้ติดกับประเทศบางประเทศมีพรมแดนและบางประเทศติดกับพม่าทางรัฐไทยและพม่าติดกับไทย10จังหวัดระยะทาง 2,401 กิโลเมตรตั้งแต่ระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายนะครับเราเห็นระยะทางการข้ามทางธรรมชาตินั้น 2,401 กิโลเมตรซึ่งขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยและสั่งกำชับทุกภาคส่วนนะครับบูรณาการกำลังไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองตชด.ตำรวจพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตม.นะครับดำเนินการอย่างจริงจังนะครับสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีให้ได้เพื่อแพร่เชื้อมาเผยแพร่นะครับซึ่งกรณีที่มหาชัยนั้นเรากำลังสืบสวนทั้งโลกกับชาวกลุ่มพม่าที่เราตรวจพบครั้งแรกร่วมกับทางสาธารณสุขนะครับว่าที่มาที่ไปติดยังไงเข้ามาอยู่หรือว่าแอบหนีกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วกลับมานะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังตรวจสอบนะครับเข้าออกทางไหนมีรถตู้ใครร่วมกระบวนการในการรับจ้างพาผลนะครับท่านผบ.ตร.เน้นย้ำนะครับให้ฝ่ายสืบสวนนั้นทำงานอย่างเป็นระบบและบูรณาการกันนะครับก็ขอเวลานะครับผมเชื่อว่าคงจะท่านผบ.ตร.ถ้ามีข้อมูลนะครับก็คงจะได้ชี้แจงในภายภาคหน้าครับก็ขอว่าตอนนี้ทางสำนักงานชาติทางสำนักงานตำรวจเมืองนั้นเอาจริงเอาจังต่อกระบวนการที่นำพานะครับซึ่งสร้างความเสียหายกับประเทศชาติแล้วก็สร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับซึ่งตรงนี้เราจะไม่ปล่อยไว้นะครับท่านคะข้อเท็จจริงกรณีแรงงานถูกทิ้งที่บางพลีนี่เป็นยังไงคะท่านข้อเท็จจริงอะค่ะกรณีแรงงานพม่าที่โดนที่บางพลีหลังจากที่ทางนายจ้างเขามาให้ปากคำแล้วตรงนี้คือเขาต้องเป็นการนำมาทิ้งจริงหรือว่าเป็นยังไงคะข้อเท็จจริงค่ะในส่วนเท่าที่ผมให้ทางท่านสมบูรณ์ให้ทางตม.ตุลาการไปซักถามของแรงงานนะครับทราบว่านายจ้างเนี่ยเกรงกลัวหลังจากที่มีการระดมปล่อยแถวกวาดล้างจับกุมร่วมกับกระทรวงแรงงานนะครับมีการที่กลัวความผิดก็เลยเอาไปปล่อยทั้งหมดมา23คนแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงถนนพระราม3อยู่5คนแล้วก็มีการจับกุมได้18คนนะครับก็ขณะนี้เท่าที่ตรวจรับรายงานว่ามีการตรวจโควิดแล้วไม่พบเชื้ออะไรอย่างใดนะครับก็ขณะนี้กักตัวอยู่ที่สนามกีฬากลางของสมุทรปราการนะครับอันนี้เป็นการสอบสวนนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของทางตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพียงแต่เราเป็นหน่วยสนับสนุนที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของการเดินทางพาสปอร์ตหรือการขอวีซ่านะครับตรงนี้เราบูรณาการกันเมื่อวานผมก็ได้สั่งทางการรุ่งโรจน์และการสืบการพัฒนาพัฒนานั้นเข้าไปดำเนินการนะครับที่ประสานกับทางท่านการสมุทรปราการซึ่งขณะนี้ทางสมุทรปราการก็คงดำเนินการนะครับเรียนถามหน่อยคือต้นทางต้นเหตุเนี่ยจากการที่มันเข้ามาก็คือการลักลอบเข้าทางช่องทางธรรมชาตินะในส่วนของตำรวจเองก็คงโดยเฉพาะตม.เนี่ยคือดูแค่ด่านแล้วก็ภายในประเทศคือทางตำรวจตรงนี้น่าจะมีการนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่ดูแลชายแดนไม่ว่าจะเป็นทหารตชด.ว่าตรงนั้นมันเป็นต้นทางเลยปัญหาที่ลักลอบเข้ามาคือต้องการนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าสำนักงานตำรวจเมืองนั้นรับผิดชอบเฉพาะด่านที่ถูกต้องนะครับซึ่งขณะนี้ด่านปิดทั่วประเทศยกเว้นที่ขนส่งสินค้าเราก็มีการผ่อนผันแต่ทุกคนก็ต้องมาในที่กำหนดและผ่านการคัดกรองการตรวจโรคอย่างเจ้าที่สาธารณสุขแต่ในส่วนของทางทหารตำรวจพื้นที่ตชด.หรือฝ่ายปกครองนั้นเขาก็ทำงานกันอย่างหนักนะครับอย่างที่ผมบอกว่าประเทศไทยรอบติดแนวชายแดนทั้งหมดเกือบ 5,000 กิโลเมตรเราเจ้าหน้าที่ทั้งหมดถึงเป็นแนวรักษาการตลอด24ชั่วโมงทำได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องยอมรับความจริง
นะครับซึ่งขณะนี้เราต้องให้กำลังใจเจ้าที่ทหารตำรวจปกครองในพื้นที่เขาทำงานอย่างหนักนะครับแล้วทางตม.ก็นำกำลังเข้าไปสนับสนุนบูรณาการเสริมนำรถเก็บขยะไปตรวจตามแนวชายแดนแล้วก็ไปรับทันพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนถ้าพบเหตุการณ์แล้วเราหลบหนีขึ้นเรือก็แจ้งมาที่1178หรือ1212ผู้ทอดต่างๆรวมถึงศูนย์ที่ดำรงธรรมของผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถ้าพี่ไปตรวจตามด่านตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บัญชานั้นก็เห็นทุกฝ่ายทำงานกันอย่างหนักนะครับอันนี้ก็ต้องขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าที่ปฏิบัติงานด้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้างนะครับท่านอย่าเห็นแค่ตัวที่นำแรงงานผิดกฎหมายมาทำงานนะครับหรือคนที่ไปรับแรงงานต่างด้าวมาเป็นคนใช้ท่านแน่ใจอย่างไรว่าบุคคลดังกล่าวไม่นำเชื้อมาติดในบ้านท่านในโรงงานของท่านท่านแน่ใจหรือว่าเข้ามาเขาไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองจากกระทรวงสาธารณสุขจากที่สาธารณสุขจากที่ที่เกี่ยวข้องเอาเชื้อเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับเป็นคนใช้ก็ไปทำกับข้าวไปทำบางอาท่องไปจับผู้บิดประตูก็ติดทั้งบ้านแล้วถ้ามีเด็กไปโรงเรียนก็ไปแพร่เผยแพร่ขยายที่โรงเรียนอีกถ้าในโรงงานก็ติดตามโรงงานอีกนะครับเพราะนั้นนี้ก็ฝากประชาพันธ์นะครับท่านต้องช่วงนี้นะครับต้องเป็นภาวะที่คนไทยต้องร่วมมือกันนะครับทางท่านนายกตีท่านรองผู้ใหญ่ท่านทำงานอย่างหนักนะครับทางท่านผบ.ตร.หรือผมเชื่อว่าท่านผู้นำทัพหรือแม้กระทั่งหัวหน้าส่วนราชการต่างทุกคนช่วยกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงกลาโหมมหาดไทยหรือกระทรวงต่างชาติหรือทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสม.นะครับรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยได้ตื่นตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดก็เป็นสิ่งที่นี่คือความน่ารักของคนไทยครับเวลาเกิดวิกฤตเราช่วยกันนะครับเราไม่โทษกันนะครับท่านคะจากที่บอกว่ามีข้อมูลเรื่องกระบวนการขนแรงงานตรงนี้เรามีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนว่าถึงกระบวนการมีเจ้าหน้าที่รัฐส่วนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือยังคะคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการสืบสวนที่ท่านผบ.ตร.ท่านให้นโยบายแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ท่านก็ได้ลงพื้นที่ที่สมุทรสาครด้วยตัวเองนะครับผมก็ลงไปด้วยกับท่านรองนรงศักดิ์และท่านผู้การภาค7แล้วก็ท่านแพทย์ใหญ่มาตำรวจนะครับทุกคนร่วมไปหมดทางการสืบสวนกระบวนการนั้นเราคงเปิดเผยในขณะนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องการสืบสวนที่จะต้องรวบรวมในหลักฐานนะครับแต่ว่าพยานถามถึงใครนั้นนโยบายท่านผบ.ตร.นั้นไม่เอาไว้นะครับดำเนินคดีทางอาญาและวินัยนะครับรวมถึงกระบวนการที่ร่วมกระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีการจับกุมนะครับท่านผบ.ตร.คงจะเป็นผู้แถลงนะครับกระบวนการนี้ทำเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าร่วมกับพลเรือนด้วยอะคะคือตอนนี้เป็นเรื่องการสืบสวนนะครับขออนุญาตที่เป็นในเรื่องของเนื้อหาในจำนวนและการสืบสวนนะครับก็ขอให้เวลาเจ้าที่เราทำงานก่อนแล้วกันนะครับหลังรัฐบาลเตรียมผ่อนปลนเรื่องบัตรสีชมพูครับอาจกระตุ้นให้แรงงานชาวพม่าเนี่ยเพิ่มรับรอบเข้ามาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ครับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีมาตรการยังไงอะไรครับหลังที่รัฐบาลออกบัตรสีชมพูต่ออายุบัตรสีชมพูครับให้แรงงานเมียนมาเนี่ยอยู่ได้มากขึ้นนะครับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีมาตรการยังไงครับคืออย่างนี้ครับการที่รัฐบาลเปิดให้ที่แรงงานที่อยู่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อลดปัญหาการขาดแรงงานของผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยเฉพาะประมงซึ่งคนไทยเราจะไม่ค่อยนิยมทำนะครับแล้วก็งานอาชีพประมงนั้นสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลนะครับทางรัฐบาลก็ห่วงใยถ้าว่าเราไปเหมารวมหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำสำหรับคนงานชาวเมียนมาต่างชาติที่เขาเข้ามาช่วยในเรื่องการทำงานแล้วก็เศรษฐกิจรายได้ของประเทศเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับเวลาดีเราใช้เขาเวลาถ้าเกิดวิกฤตถ้าเราไปทอดทิ้งเขามันก็ขาดในเรื่องของหลักนิติธรรมนะครับดังนั้นรัฐบาลก็มีการผ่อนผันเพื่อไม่ขาดแรงงานแล้วถ้าขาดแรงงานนั้นจะเกิดธุรกิจเขาไปเอาคนงานจากต่างประเทศต่างถ้ารอบเข้ามาอีกเอาเชื้อเข้ามาอีกก็จะเป็นการแพร่ขยายเพียงแต่ว่าเราคุมสถานการณ์อย่างไรไม่ให้เชื้อแพร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะไม่เน้นในเรื่องของหลบหนีเข้าเมืองนะครับในส่วนของที่หลบหนีอยู่แล้วนะครับถ้าหลบหนีใหม่เนี่ยเราเน้นเด็ดขาดครับปราบปรามจริงจังนะครับแต่ที่อยู่แล้วอยู่มาปี2ปีเนี่ยเขาไม่ติดเชื้อเนี่ยนะครับเราเน้นในเรื่องเอาเข้ามาสู่ในเรื่องของการที่มาตรวจหาเชื้อถ้าเขาติดจะได้ไม่ไปแพร่ขยายนะครับถ้าเราไปประกาศเน้นในเรื่องการดำเนินคดี
โดยเด็ดขาดนั้นเดี๋ยวพอเขาก็กลัวแล้วเกิดก็ติดเชื้อก็ไม่กล้าปรากฏกายให้เจ้าที่ตรวจก็ไปเผยแพร่เชื้ออีกนะครับเราต้องใช้หลักในเรื่องของนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แล้วก็ผลประโยชน์ประเทศชาติผลประโยชน์ส่วนรวมที่ตั้งนะครับตรงนี้ทางท่านผอ.ก็ให้นโยบายมาแล้วให้นโยบายกับทางผู้แทนข่าวไปแล้วนะครับเราจะเน้นค้นหาว่าคนที่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็เอามาเข้าสู่ระบบกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เป็นแพทย์เชื้อเพราะเชื้อโรคมันไม่เข้ามันไม่แยกสัญชาติถ้าว่าเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นภัยใกล้ตัวพวกเรานะครับเราก็คงจะต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังนะครับเขาเมืองชุดเก่าเนี่ยค่ะก็คือแสดงว่าจะไม่ได้ดีกับเขาความหมายนี่คือไม่เน้นในเรื่องของที่เข้ามาอยู่แล้วอยู่ปีสองปีที่เขาไม่ได้ติดเชื้อแต่เน้นกวดจับกลุ่มในเรื่องของแนวที่จะเข้ามาใหม่ท่านนึกออกไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ยบางทีเราก็จะรับจริงว่ามีหลบหนีพวกเมืองอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรเพราะถ้าเราไปจับกลุ่มขึ้นมาในด้านกลัวว่าปล่อยลอยแพเหมือนสมุทรปราการแล้วเอาเชื้อไปเพ่นพ่านที่ไหนเนี่ยนะครับเพราะนั้นหลักคือทำไงก็ได้พ้นจากแหล่งที่มีการแพร่ระบาดแต่คนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพราะไม่ขบวนการคนนะครับแต่ว่าที่อยู่เขาอาจจะพาสปอร์ตหมดอายุหรือโอเวอร์สเตย์อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะลดหนักการชะลอในเรื่องการที่จะดำเนินคดีนะครับไม่ใช่เรารับเว้นเลยนะครับในเรื่องการดำเนินคดีนะครับเราต้องดูว่าสิ่งที่เราทำได้กับเสียมันมากกว่าคือหมายความว่าคนที่อยู่จะถูกหรือผิดให้อยู่ก่อนให้เป็นจับแต่ให้มาตรวจเพื่อป้องกันแต่พวกที่จะเข้ามาใหม่นี่คือเราพยายามจะป้องกันอย่างเต็มที่ก็ทำนองนั้นครับนะครับหมายถึงว่าคนที่จะเข้าใหม่เนี่ยเราดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับในการจับกลุ่มนะครับแต่ว่าที่เขาอยู่มา2 3ปี5ปี10ปีแล้วก็เขาพาสปอร์ตขาดหรือเขาไม่ได้กลับไปต่อเขาอยู่จนลืมต่อก็คือพอพาสปอร์ตขาดหรือว่าวีซ่าขาดก็ถือว่าเขาผิดกฎหมายเราแล้วนะครับที่ตรงนี้เราก็อาจจะผ่อนผันเรื่องการชะลอแต่เราจะเน้นในเรื่องการที่จะพิสูจน์ทราบว่าเขาติดเชื้อไหมนะครับความหมายเนี่ยถือว่าคนที่อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เน้นเรื่องการหลบหนีเข้าเมืองนะครับเรายังเน้นอยู่ในเรื่องการจับกลุ่มหลบหนีเข้าเมืองโดยเฉพาะหลบหนีเข้าเมืองใหม่นะครับแต่ที่อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาหลบหนีมาแสนคนเนี่ยถ้าเราไปดำเนินคดีแล้วแสนคนถ้าเกิดประเทศเขาไม่รับเราเอาไว้ที่ไหนนะครับเราต้องยอมรับความจริงต้องเอาความจริงมาคุยชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของการที่ผมให้อธิบายว่าเน้นในเรื่องการที่ทำไงก็ได้พิสูจน์ทราบว่าเขาไม่มีติดเชื้อถ้าเขาติดต้องเข้าสู่กระบวนการสาธารณสุขเพื่อไม่เอาเชื้อไปแพร่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เน้นในเรื่องการกวาดล้างกฎหมายจับกลุ่มหลบหนีเข้าเมืองนะครับความหมายคือเราเน้นแต่เน้นในเรื่องคนที่จะเข้ามาใหม่ส่วนคนที่เขาอยู่เก่ามาปี2ปีแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีการติดเชื้อเนี่ยพาสปอร์ตก็หมดอายุวีซ่าก็หมดอายุเนี่ยอันนี้เราผ่อนผันชะลอการจับกลุ่มนะครับเพื่อให้เข้ามาประกอบการในการตรวจเชื้อนะครับเราจะได้พิสูจน์ทราบความหมายของผมอย่างนี้นะครับเราจะได้ให้น้องถึงชนเข้าใจตามนี้ไม่ใช่ปล่อยเขาปล่อยฟ้าแล้วเลยนะครับหมายความว่าคนที่อย่างผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือแรงงานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาอยู่ในไทยก่อนในณปัจจุบันเนี่ยเราจะให้เขาออกมาแสดงตัวโดยที่ไม่ได้ดำเนินคดีใช่ไหมคะคือตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเราคงไม่ดำเนินคดีไม่ได้ครับในเรื่องแค่เด็กแต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำรวจของเมืองเนี่ยเราสามารถที่จะรอนะครับจะเน้นในเรื่องอะไรถ้าเราทำเน้นในเรื่องนี้แล้วผลกระทบต่อสังคมไทยนะครับเหมือนเกิดเหตุที่สมุทรปราการถ้าเรามองภาพนะครับเพราะนั้นเราผมให้นโยบายในเรื่องการใช้ดุลพินิจว่าจะทำอะไรก็ตามจะต้องไม่กระทบต้องไม่เอาเชื้อไปแพร่ที่อื่นนะครับไอ้เขาผิดกฎหมายเนี่ยเราดำเนินคดีเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราดำเนินคดีเขาตอนนี้เขากลัวเขาไม่กล้าแล้วเขาติดเชื้อเขาเชื้อไปแพร่หรือไปปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนเหมือนสมุทรปราการเราจะทำอย่างไรนะครับความหมายผมอย่างนี้นะครับไม่ว่าเราละเว้นหรือไม่เรานั่นนะครับคือเราลักษณะการผ่อนผันในเรื่องการชะลอการดำเนินคดีนะครับเพื่อพิสูจน์ทราบให้เขาขึ้นมาแสดงตนเพื่อจะได้รู้ว่าเขามีการตรวจติดเชื้อไม่ติดนะครับถ้าเกิดเราไปเอาจริงกันตอนนี้เลยเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะมาตรวจแล้วถ้าเกิดเขาไม่มาตรวจแล้วเขาติดนะครับมันก็ไปแพร่ขยายในต่าง
ให้นโยบายไปอย่างนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจเราของเจ้าที่เราที่จะใช้เพราะว่าเหตุการณ์สถานการณ์รายการมันก็ไม่ได้ใช้เหมือนตำรวจแต่ทำไงก็ได้จุดการแพร่เชื้อนะครับวัตถุประสงค์ในการที่ผมชี้แจงตรงนี้ทำไงก็ได้หยุดการแพร่เชื้อทำไงก็ได้ให้เขากล้าที่ออกมาตรวจว่าเขาไม่มีเชื้อถ้าเขาควรถูกจับกุมแล้วเขามีเชื้อท่านลองมองภาพนะครับวัตถุประสงค์เราต้องการตรงนี้แล้วที่ผ่านมาผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะผมเชื่อว่าตอนนี้หลังจากที่รัฐบาลเราจริงจังเจ้าที่เราจริงจังแล้วเนี่ยแล้วพี่น้องเป็นสังคมไทยเนี่ยให้ความสำคัญและให้ความกดดันแต่ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการผมให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ทราบว่าทางรัฐบาลทางตีแรงงานก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ก็คิดว่าคนรัฐบาลคงมีมาตรการอะไรที่ออกมาในเรื่องการที่จะป้องกันการแพร่ขยายของเชื้อจากคนต่างด้าวนะครับตรงนี้ผมเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่ผมก็จะขออนุญาตในส่วนที่แนวนโยบายของสตม.ที่ให้แนวนโยบายในการทำงานกับตำรวจว่าเราเน้นในเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อการหยุดยั้งแล้วก็เน้นในเรื่องการหลบหนีเมืองที่เข้ามาใหม่ตามแนวชายแดนที่จะนำเชื้อเข้ามาสู่ในประเทศแต่ถ้าเขาอยู่มานานแล้วพาสปอร์ตขาดวีซ่าหมดอายุอันนี้ชะลอการผ่อนผันในการดำเนินคดีเพื่อให้เขาได้ขึ้นมาแสดงตนในการตรวจว่าเขาไม่มีการติดเชื้อนะครับตอนใดตรงกันนะครับไม่ใช่ว่าผมผู้จัดการต้องบอกว่าไม่เน้นเรื่องการหลบหนีเมืองไม่ใช่นะครับมีกระแสข่าวลือค่ะว่าพบแรงงานที่ตกค้างบริเวณหน้าด่านนะคะแล้วก็ทางประเทศต้นทางพม่าไม่รับตัวกลับนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้เนี่ยทางพม่าแต่เราก็มีการประสานกันเขาก็ขอร้องว่าให้ทางเราเนี่ยกักตัวซึ่งเรากักตัว14วันตามระบบแล้วเราก็ผ่านด่านตรงก็ตามปกติก็เหมือนคนไทยที่เข้ามาก็ที่ทางมาเลเซียทางไหนเนี่ยเราก็กักตัว14วันนะครับก็เหมือนเชียงรายตอนที่มีข่าวแพร่ระบาดที่ท่าขี้เหล็กนะครับทางจังหวัดก็ออกประกาศนะครับให้คนไทยเข้ามาแล้วก็มีการกักตัวอันนี้ก็เป็นหลักในการห่างจากชุมชนแต่ที่ที่ปลอดภัยเพื่อกักตัวดูอาการนะครับอย่างของเราเนี่ยก็จะเป็นล็อกของร้อยจอดจอดแม่สอดนะครับหรือว่าทางจังหวัดก็จะพิจารณาเรื่องสนามกีฬานะครับหรือว่าพื้นที่ที่อากาศไทยเทแล้วไม่อยู่ใกล้ชุมชนนะครับก็ใช้หลักกระทรวงสาธารณสุขนั้นมาเป็นตัวกำหนดในการคัดกรองครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับ